ขาก็เอาลงฟั่มไว้ใช่ไหมมันจะลุกก็บอกว่ายิงแล้วก็ไม่เสียชีวิตยังร้องควนคลางอยู่ก็ออกมายิงซ้ำชุดที่สองผมอยู่ในแดนเวลาประหารเนี่ยบอกให้นะที่พูดกันไปพูดกันไปเรื่อยเปื่อยที่ฟังมาจะไปบอกว่าโอ้ไปอุดจมูกไม่ใช่หรอกมีไหมพูดว่าไม่ผิดไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดร้องโอ้ยเคยได้ยินครับเคยได้ยินโอ้หลายสิบปีมากแล้วนะครับเนี่ยโอ้ตอนนั้นผมยังไม่มาเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์เลยมั้งนะครับอาจจะยังเพิ่งรับราชการตำรวจใหม่ๆนะช่วงนั้นนะฮะผมอยู่ในแดนเวลาประหารเนี่ยเขาจะให้เข้าแถวว่าเวลาคนในกรมมาผู้ใหญ่มาเนี่ยก็ดูแลความปลอดภัยให้เขาทุกคนอยากจะดูหมดเรือนจำผู้คุมผู้ยงผู้หญิงมันดูทั้งนั้นอะมีไหมครับนักโทษทหารฆ่าผมเลยไม่มีอ่ะจูนใหญ่อะนะมันก็เดินเข้าได้จะมีหรือว่าใส่รถไปบ้างคือเดินไม่ไหวไม่ใช่เดินไม่ไหวแล้วมันไม่เดินไม่อะไรมันต้องพาใส่รถไปผมก็อ่านในบันทึกอะไรต่างๆเนี่ยนะก็บอกว่ายิงแล้วก็ไม่เสียชีวิตยังร้องครวญครางอยู่ก็ออกมายิงซ้ำชุดที่สองเขาเอาตัวมาจากเรือนจำหญิงขับรถเข้าไปเลยพอฟังเทศฟังอะไรเสร็จใช่ไหมก็พาไปที่ห้องอาหารแล้วก็พอเสร็จเขาก็จุงเข้าไปก็ผูกตาแล้วก็ผูกกันหลักอันนี้หลักเนี่ยมันจะเป็นเสาเหมือนไม้กางเขนใช่ไหมแล้วผูกวันนั้นน่ะคงจะผูกไม่แน่พอผูกแล้วมันก็ขยับไปขยับมามันล่นลงมาไอ้ช่วงตอนยิงไม่มีใครไปยืนอยู่ข้างๆคนถูกยิงหรอกเขามีเป้าตาหัวบังอยู่พอยิงเข้าไปอ่ะเขาจี้ตรงหัวใจอยู่แล้วใช่ไหมดิ้นไปดิ้นมามันก็เข้าไหล่ดิเพราะปืนเนี่ยเขาเล็งเขามีที่ล็อกเขามีแท่นล็อกปืนอยู่มันไม่ถูกหัวใจมันก็ไม่ตายมันช้ามันเนาะเสร็จลงมาวางเอาผู้ชายขึ้นไปยิงผู้ชายเสร็จอ้าวนี่ลุกก็เอายิงอีกอันนี้เล็งใหม่ผูกแน่นหน่อยแล้วเข้าหัวใจไม่ร้องเนี่ยยังไม่ร้องเขาก็เอาลงฟั่มไว้ใช่ไหมจะลุกคือฟั่มเนี่ยคนอ่ะมันจะเอามือเท้าใช่ไหมมันจะเท้าขึ้นมาโอ้ยเนี่ยร้องละโอ้ยิงฉันทำไมยิงฉันทำไมเนี่ยมีไหมพูดว่าไม่ผิดไม่มีเชื่อเขาแชร์กันว่าเนี่ยไม่ได้ทำผิดไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดเลยไม่มีไม่พูดไม่ได้พูดร้องโอ้ยยิงฉันทำไมยิงฉันทำไมเท่านั้นเองคือคนเนี่ยมันโดนไปแล้วไม่รู้ตัวแล้วล่ะที่ฟังมาจะไปบอกว่าโอ้ไปอุดจมูกไม่ใช่หรอกไปมีเราก็ยิงสองรอบต้องไปอุดจมูกทำไมไปพูดงั้นคนอยู่เยอะแยะตอนยิงรอบแรกก็จีแตกแล้วคนจะตายไม่ทวารมันก็เปิดภายหลังเห็นในแพทย์ที่เขากล่าวอ้างว่าหัวใจมันเคลื่อนไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆอาจจะอยู่เอียงมาทางกลางลำตัวอะไรต่างๆเนี่ยทำให้กระสุนไม่เข้าที่สำคัญก็ต้องยิงหลายครั้งแต่ถึงที่สุดก็จะเสียชีวิตนะครับเพราะว่ามีหมอก็จะเข้าไปทำชีพจรแล้วเราก็จะใส่โลงไว้นะครับซีลไว้ประมาณคืนหนึ่งพอลุกขึ้นก็มาเปิดมั่นใจว่าเสียชีวิตไหม
และถึงจะส่งศพให้ญาติไปประกอบพิธีก่อนปี2524-80อะไรประมาณนี้เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นการยิงเป้านะครับก็ส่วนมากก็จะยิง2ชุดก็จะเสียชีวิตนะครับแต่ก็เลือดนองมีเสียงร้องครวญครางไม่น่าอภิรมย์นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าโหดร้ายทารุณในที่สุดรัฐบาลไทยก็เลยเปลี่ยนเป็นวิธีการฉีดยานะครับซึ่งใช้มาอยู่จนปัจจุบันครับ